สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะฮะสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องหน้าข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับสําหรับประเด็นเรื่องแรกนะครับเป็นในเรื่องของคิสมอร์ลิงนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมันมีในเรื่องของบทสัภาพที่น่าสนใจจากปอโลฟอนเซกาผู้จัดการทีมของโรมานะครับได้ออกมายืนยันนะฮะว่าในเรื่องของคิสมอร์ลิงเนี่ยทางเจ้าตัวเนี่ยหรือว่าทางโรมานี่ ก็อยากได้ทางคิสมอลลิงมาเสริมทับแบบถาวรในช่วงฤดูกาลหน้าถ้ามันมีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าปาร o ฟอนเซกาบอกว่าสมอลลิงเนี่ยทำผลงานได้ดีครับแล้วก็น่าประทับใจต่อสโมสรก็เลยทำให้กำลังคิดถึงในเรื่องของการเซ็นสัญญาถาวรนนั่นเองตามที่เป็นข่าวกันออกมานะครับรวมทั้งยังมีอาร์เซนอลทอตแนมอสเปอร์ดด้วยนะอันนี้คือข่าวเพิ่มเติมนะครับที่มีการร่วมวงแจมแต่ว่า จากบทสัมภาษณ์ของปาโลฟอนเซกาเนี่ยมันยืนยันได้ครับว่าพวกเขามีความต้องการจริงๆแต่ที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของค่าตัวมันยังไม่ลงตัวกันครับเพราะว่าแมนยูต้องการในราคา25ล้านยูโรแต่ว่าโรมาเนี่ยเต็มที่ได้ไม่เกิน20ล้านยูโรนั่นเองนะครับก็ติดตามกันดูนะครับว่าทางโรมาจะยินยอมจ่ายในราคาอย่างที่แมนยูต้องการหรือเปล่านะครับอนะ่ถ้าเกิดโรมาไม่ได้ ก็คิดว่าถ้าจะเป็นอาร์เซนอลไม่ก็ท็อตแนมสเปอร์นะที่มีข่าวร้อนแรงเช่นเดียวกันนะครับก็โอเคประมาณนี้นี่คือเรื่องราวเรื่องแรกที่น่าสนใจของทางแมนยูนะฮะแล้วเรื่องราวต่อมาครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ฮะซึ่งตามรายงานจาก e v e n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  s t t n n d r r d ครับสื่ออังกฤษชื่อดังแล้วก็ถือว่าเป็นสื่อที่พอที่จะมีความเชื่อถือในระดับหนึ่งแล้วกันในมุมมองของผมนะครับ เขาได้มีการเล่นข่าวกันออกมาครับว่าทางโซชาแล้วก็ไมฟินแลนด์เนี่ยได้มีการเข้าร่วมประชุมกันปรึกษาหารือกันตั้งแต่เนินเน่นๆครับในเรื่องของแนวทางการซื้อนักเตะในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นในตำแหน่งกองกลางแล้วก็ตัวริมเส้นแล้วก็กองหน้านะครับนี่คือตำแหน่งหลักๆนะที่แมนยูมุ่งเป้าไปที่ตำแหน่งเหล่านี้ในช่วงซัมเมอร์ซึ่งตำแหน่งอื่นถามว่ามองไว้ไว้ไหมก็ มองเอาไว้เหมือนกันแต่คือเอาหลากัหลกๆก่อนก็ประมาณนี้นะครับสามตำแหน่งนะฮะอย่างที่ผมบอกกันไปแล้วก็เขาบอกว่าที่สําคัญก็คือแมนยูเนี่ยในช่วงหลังๆเนี่ยเหมือนกับแต่ละดิวเนี่ยเขาไม่ผิดพลาดเลยนะครับตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์เรามีการเซ็นเดนนิสเจมเข้ามาแฮร์รี่แม็กไวเข้ามาในส่วนของวันวิซาก้าเข้ามาก็ถือว่าตอบโจทย์ทุกคนมกราคมเราเซ็นโอเดนกาโลแบบยืมตัวเข้ามาก็ถือว่าโอเค ในส่วนของบรูโน่ก็ช่วยทีมได้ค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากนี้นะครับเขาบอกว่ามันก็ไม่ใช่ไม f i ฟินแลนด์แล้วก็โซชา2คนเท่านั้นที่ได้มีการปรึกษาหารือกันยังมีในส่วนของหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นสเกลของเราหัวหน้าแมวมองอย่างมิเชลบาวหรือว่าไม k e กี้คอตนะครับที่มีการให้คำปรึกษามีการแนะนำข้อมูลต่างๆให้กับโซชาแล้วก็ไมฟินแลนด์นะฮะซึ่งลำดับความสำคัญต่าง,างๆเนี่ยส่วนใหญ่นะครับ น่าจะเป็นในส่วนของตำแหน่งตัวเรมเส้นฝั่งขวาก็จะมีจดอนซานโชที่มีข่าวแบบต่อเนื่องนะครับกองกลางตัวตรงกลางอย่างเช่นเจมส์เบดสันหรือว่าแจ็คกิลลิสก็ถือว่าเป็นเป้าหมายด้วยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยอาจจะเป็นในตำแหน่งกองหน้าก็มีเหมือนกันถ้าเกิดเราไม่เซ็นโอเดนการโลแบบถาวรบอก็อาจจะเป็นตีโมเวเนอร์หรือว่ามูสตาเดเบเล่ในตำแหน่งกองหน้าก็ได นะครับนี่คือการเล่นข่าวกันออกมาจาก e v e n อร์เน็ตสแตนดาร์ดค่อนข้างน่าสนใจมากคือประมาณว่าหลังจากนี้เราจะทํางานแบบละเอียดสุดๆนะครับในเรื่องของการซื้อขายนะครับโดยที่แบบไม่เอาเดียวที่ผิดพลาดเหมือนเมื่อก่อนแล้วที่เราซื้อกันเข้ามาแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเดียวที่ผิดพลาดแล้วก็ต้องปล่อยออกไปบ้างหรือว่าไม่ตอบโจทย์บ้างหลังจากนี้เราจะเน้นแบบคนที่ใช่จริงๆนะครับนั่นคือสิ่งที่ e v e n อร์เน็ตสแตนดาร์ดเล่นข่าวกันออกมาได้อย่างน่าสนใจนะครับก็ติดตามกันดูนะครับว่าจะเป็นใคร นอกเหนือจากนี้ไหมนอกเหนือจากจาดอนซานโชก็อาจจะมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับหรืออาจจะเป็นจาดอนซานโชก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นรายอื่นก็รอดูกันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะณเวลานี้ที่แมนยูมีข่าวด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของอลกซิสซานเชตนะฮะมีการย้ําเตือนอีกรอบหนึ่งจากทางสกายสปอร์ตนะครับเน้นในเรื่องของการที่อลกซิสซานเชตเนี่ยมีโอกาสเป,เป็นไปได้สูงนะฮะที่น่าจะกลับมา แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งในช่วงฤดูกาลหน้านะครับโดยที่หันไปดูที่อินเตอร์มิลานเนี่ยนะครับไม่น่าจะเซ็นแบบถาวรแล้วนะฮะเนื่องจากว่าอินเตอร์มิลานณเวลานี้ในลีกอิตาลีเนี่ยประสบปัญหาเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างหนักนะครับแล้วก็ทําให้สโมสรหลายๆสโมสรเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินเยอะพอสมควรนะครับทําให้อินเตอร์มิลานก็ไม่ได้เหมือนกับจะมีเงินงบประมาณเยอะขนาดนั้นที่จะมาจ่าย ในส่วนของค่าเหนื่อยซานเชซถ้าเกิดเซ็นแบบถาวรรวมทั้งค่าตัวด้วยแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คืออย่างที่เราทราบกันก็คือว่าข่าวออกมาโดยตลอดว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยประเมินซานเชซแล้วว่าคือสภาพร่างกายเนี่ยมันไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บวนเวียนอยู่ตลอดเวลาด้วยก็เลยทําให้ตัดสินใจว่าส่งซานเชซกลับแมนยูเสียกว่านะครับดีเสียกว่านะฮะแล้วก็แมนยูเองนะครับ อย่างที่เราได้ทราบกันว่าโซชาออกมาตอบประเด็นนี้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับว่าเขาก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ซานเชซเนี่ยกลับมาพิสูจน์ตัวเองนะครับแล้วก็เจมส์คูสเปอร์ซึ่งเป็นนักข่าวของซอยปอเนี่ยก็มาเน้นย้ำอีกครั้งว่าดูเหมือนว่าทางเรื่องที่โซชาเคยพูดไว้ก่อนหน้านั้นน่ะจะเป็นเรื่องจริงนะครับนะเพราะว่าดูแนวโน้มแล้วเนี่ยและอะไรหลายอย่างคือซานเชซน่าจะกลับมาได้นะครับคือกลับมาแน่นอนอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็น่าจะ มาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในช่วงฤดูการหน้าซึ่งฟอร์มการเล่นเราก็ไม่ได้มีการทราบอยู่แล้วครับว่าเขาจะมีฟอร์มการเล่นออกมาเป็นอย่างไรบางทีอาจจะดีในช่วงวัย31ปีก็ได้นะครับในช่วงท้ายๆก็ได้ของอาชีพการค้าแข่งเนี่ยเข้าวัย30แล้วหรืออาจจะยิ่งแย่ลงยิ่งแย่ลงก็ได้นะครับก็รอติดตามกันแต่ว่าสกายปอดออกมายืนยันเพียงเท่านี้ฮะว่ายังไงดูทรงแล้วนะครับบทวิเคราะห์ของทางจ i m ครูสเปอร์บอกว่า ซานเชซน่าจะกลับมาแมนยู you, ค่อนข้างชัวร์อย่างแน่นอนนะครับนะก็รอดูผลงานแล้วกันนะครับเพราะว่าโซเชียลบอกว่าจะให้โอกาสนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับประเด็นต่อไปครับเราก็มาเข้าสู่บทวิเคราะห์ของทางโจเซฟฮาวนะครับซึ่งเป็นนักข่าวของสื่ออังกฤษสื่อหนึ่งนะครับซึ่งเขาได้วิเคราะห์กันค่อนข้างน่าสนใจเป็นอย่างมากอาจจะเป็นนักข่าวที่ไม่ค่อยดังนะครับนะแต่ว่าเขาวิเคราะห์ค่อนข้างน่าสนใจเกี่ยวกับตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์นะครับ ซึ่งเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยยังคงต้องการ,ส,รสัญญานักเตะเข้ามานะครับโดยแยกเป็น3ตํตำแหน่งด้วยกันที่ต้องเซ็นสัญญาเข้ามามีใครบ้างคือตอนนี้สาการของทางแมนยูถึงแม้ว,ว่ามันจะดีขึ้นก็จริงนะครับชนะแบบรวดเลยก่อนที่จะมีเชื้อไวรัสโควิดสิเข้ามาขวางกันนะครับแต่ถึงกระนั้นแมนยูก็ยังมีข้อบอกพร่องในบางตำแหน่งนะครับมีตำแหน่งไหนบ้างที่แมนยูควรที่จะแก้ไขแล้วก็ ซื้อนักเตะเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นะครับตำแหน่งแรกรับเป็นตำแหน่งตัวริมเส้นฝั่งขวาก็คือในส่วนของจอรดนซานโชก็ได้นะฮะที่เป็นเป้าหมายที่น่าสนใจที่สุดนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับเรามีการเซ็นเดนนิสเจมเข้ามาแล้วแต่ว่าโดยรวมมันก็ยังไม่สามารถลงตัวแบบว่าเป็นตัวริมเส้นฝั่งขวาได้แบบชัดเจนสักเท่าไหร่แล้วก็มีการขยับทั้งอเดสเปราไปเล่นมันก็ยังไม่เวิร์กนะครับยังไม่เวิร์กถึงขั้นแบบร้อทั้ง ทั้งคู่เลยนะครับรวมทั้งลินการ์ดหลังๆก็โดนหุกเข้ามาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกแล้วนะครับโคนมาตาเช่นเดียวกันก็โดนขยับเข้ามาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้ยังคงหาคนจองที่อยู่หรือว่าหาคนที่เป็นตัวจริงที่สามารถยืนระยะได้อยู่นะครับซึ่งนั่นแหละฮะซานโชค,คือหนึ่งในนักเตะที่น่าสนใจนอกจากนี้เป้าหมายที่น่าสนใจอื่นก็น่าจะเป็นวิลฟิสซาฮาที่เพิ่งมีข่าวนะครับ ถ้าเกิดเราไม่ได้ซานโช่อาจจะมาให้ความสนใจซาฮาก็ได้รวมทั้งเมมฟิสเดปายซึ่งก็เคยเป็นสองนักเตะของทางแมนอยูเช่นเดียวกันนะครับแต่ที่สุดแล้วจะดอนซานโช่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดนะฮะในมุมมองของโจเซฟฮาว w นะครับนี่คือตำแหน่งแรกแล้วก็ตัวเลือกที่เขาแนะนำกันเข้ามานะฮะและในตำแหน่งต่อไปครับก็เป็นตำแหน่งกองหน้านะครับ หลังจากที่เราเนี่ยปล่อยรูอกูออกไปนะครับเราก็มีปัญหาเกี่ยวกับกองหน้ามาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็เลยมีการหมุนเวียนในเรื่องของมาร์เซียลเล่นกองหน้าบ้างแรดฟอร์ดเล่นกองหน้าบ้างก็คือภาพรวมในช่วงฤดูกาลเนี้ยถึงแม้ว่ากองหน้าจะกดประตูได้ก็จริงแต่ว่าภาพรวมในเรื่องของด้านต,ต่างๆเนี่ยยังคงต้องปรับปรุงในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าที่เป็นกองหน้าธรรมชาติซึ่งเราไปยืมตัวโอเดนกาโลเข้ามาในช่วงมกร,ราคมแต่ว่ามันก็เป็นการแก้ปัญหาระยะสั้น เนะ่เพราะว่าโอเดนการโลเองก็ยังไม่ได้รับสัญญาแบบถาวรถ้าเกิดแมนยูต้องการกองหน้าแบบว่ายืนระยะได้มันก็มีตัวเลือกเหมือนกันอย่างเช่นเออร์ริงเบาล์ฮาร์แลนซึ่งจะว่าไปแล้วเราก็เพิ่งพลาดไปนะครับก็อันนี้มันเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแมนยูต้องการกองหน้าตัวเป้าจริงๆนะนะครับฮาร์แลนพลาดไปทีนี้มันก็มีเป้าหมายอื่นอย่างเฮลลี่เคนบราอูเคเมเนตก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแต่ก็เป็นเดีลยวที่ยากเพราะว่าทั้งมูฟทั้งสเปอร์ก็ ไม่ยอมปล่อยแบบง่ายๆรวมทั้งยังมีในส่วนของตีโมเวนเนอร์นะครับแต่ว่าดูทรงแล้วทางักเตะน่าจะเลือกย้ายไปลิเวอร์พูลมากกว่าแล้วก็นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกที่อายุน้อยกว่านั้นอย่างวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับที่ฟอร์มร้อนแรงในขณะนี้ในลีกฝรั่งเศสแล้วรวมทั้งเราก็เพิ่งมีข่าวกับองตวนกิสมันด้วยนะครับที่มีข่าวว่าบาซ่าอาจจะมีการปล่อยตัวออกไปในช่วงซัมเมอร์นะครับนี่คือตัวเลือกแล้วก็ตำแหน่งที่เราควรเสริม ในช่วงซัมเมอร์ครับสำหรับตําแหน่งกองหน้าและตําแหน่งสุดท้ายครับก็เป็นตําแหน่งมิดฟิลด์ตัวตรงกลางนะครับคือแมนยูเนี่ยในช่วงหลังมิดฟิลด์ตัวตรงกลางเนี่ยเริ่มที่จะทําผลงานได้ดีแบบทุกรายเลยนะฮะไล่ตั้งแต่เฟรดนะครับสกอตต์แบ็กโทมินีมาติดนะครับก็ทําได้ดีแบบต่อเนื่องนะครับจนตอนนี้เบียดกันลงละในจะมีพอกบากลับมาอีกนะฮะแต่ว่าคุณภาพโดยรวมเนี่ยมันก็ต้องหากองกลางเข้ามาเพิ่มเติมกันด้วย ไม่ว่าจะเป็นกองกลางตัวตรงกลางหรือว่ามิดฟิลด์เชิงรุกซึ่งข่าวที่ผ่านมาเราจะมีข่าวกับจูดเบอร์ลิงแฮมนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยข่าวตอนเนี้ยมันโอนเรียงไปว่าจูดเบอร์ลิงแฮมน่าจะไปดอทมุลซะมากกว่านะครับก็เลยเอาเป็นว,ว่ารอติดตามกันแล้วกันนอกจากนี้ยังมีรายอื่นอย่างเช่นดาวรุ่งวัย16ปีจากลีกฝรั่งเศสอย่าง iro, เอโดโรคามาวินกานะครับก็น่าสนใจในตำแหน่งมิดฟิลด์เชิงรับนะฮะ,นะฮะแล้วก็เดนิสซาเกเรีย ซึ่งเคยมีข่าวอย่างหนักกับแมนยูมาแล้วในช่วงมก,กราคมก็ถือว่าเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งที่เราควรที่จะมองกันเอาไว้แล้วก็ถัดขึ้นมาเป็นมิดฟิลด์เชิงที่เรียกว่าเป็นตัวสร้างสารรค์เกมเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกแล้วกันอาจจะเป็นแจ็คเกอรลิสนะฮะอย่างที่เราได้ยินข่าวกันมาแบบทุกวันเจมสันหรือว่าดอนนี่ฟันเดอร์บีกนะฮะที่นำตัวเข้ามาเสริมในตำแหน่งกองกลางตัวรุกนั่นเองนะครับนี่คือตำแหน่งที่3ที่เราควรที่จะโฟกัส ในเรื่องของการเสริมเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะนี่คือบทวิเคราะห์ของโจเซฟฮาวนะครับนักข่าวอิสระนะครับที่วิเคราะห์กันเข้ามาได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะก็แฟนพีเคอย่ไรนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้ในเรื่องนี้นะฮะแล้วก็เรื่องราวสุดท้ายครับเป็นเรื่องราวของอาร์เซอลตูเต้เบ้ครับระการหลังดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราฮะออกมากระตุ้นแข้งอายุน้อยของทีมครับว่าควรที่จะ จเจริญตามรอยความสำเร็จของ Class of 92ที่โด่งดังนั่นเองนะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยโอเลกุน่าโซชาตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งเนี่ยเขาก็มีการดันนักเตะชุดเยาวชนขึ้นมาสู่ทีมชุดแรกเนี่ยเรานักเตะเนี่ยมีประมาณสัก10กว่าคนได้แล้วนะครับแล้วก็ตัวเซเบ้เนี่ยก็หวังว่านักเตะเหล่านั้นเนี่ยที่โดนดันขึ้นมาจะมีการประสบความสำเร็จได้เหมือนคลาสออฟ92อย่างที่เขาพูดกันเอาไว้ ในยุคข,ของเซอร์ฟฟูกุซันนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารของแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจนะฮะแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะฮะขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ